ือคิวคือปัญหาเว้ยคิวลูกออมไว้นะใช่ก็คิวไม่แม่ดีกว่าไม่ไม่ดีกว่าเราเป็นอย่าพูดปัญหาอยู่มันเป็นอย่างงี้เมื่อวานนี้ใช่ไหมมีคนพูดบอกว่าถ้าเป็นพี่อ่ะไม่ใช่พี่จะเอาไปไปเหรอเหรอไปบอกว่านี่เขาบอกอะไรนะเดินเอาในกระเป๋าหนูความไม่เขียนบอกว่าในกระเป๋าแล้วที่นี้อะไรหนูว่าของกลางเออไอ้เขียนนี่ไงนี่ไงนี่กระเป๋าใครเนี่ยมีหูไม่หนูแม่ไม่อยากคิดแล้วค่ะเดี๋ยวก็เจอความความรับเอ้ยทำไมคุณว่าเลยไม่ใช่หนูบอกว่าเนี่ยพี่แล้วคุณหัวเราะพี่แม่เลยเว้ยคิดในก่อนในกระเป๋าเราอ่ะมีคนมาเขียนว่าล้อเล่นอะไรไม่รู้เนี่ยไม่พี่มันมีจริงๆอยู่คะเนียนครูก็บอกค่ะครูก็บอกว่าไม่เขียนไม่ใช่นะคือครูบอกไม่เขียนแล้วก็แบบเอาแอบไว้ในกระเป๋าแต่ไอ้นั่นเนี่ยมันไปร้านว่าพอดูปุ๊บเพลินว่าใครเอามาแกล้งคือหมดเลยโดนตัวบอกว่าใครเอามาแกล้งไว้ในกระเป๋าอะไรแบบนี้ไม่ได้บอกใครเอาไว้แก่คนพี่คนนั้นเข้าใจชื่อเข้าใจมุกฮาเมื่อวานอยู่ขำจนท้องแข็งกันคิดว่าแต่พี่เมื่อกี้ว่าไปคือคนนั้นปากเหม็นตอนที่เพื่อนก็เลยเขียนจดหมายบอกไว้เลยก็บอกพอเปิดใจมาก็ตัวเองไม่จะรู้ตัวอุ้ยใครมาแกล้งยังไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวโดนกระดาษทิ้งค่ะปวดท้องปากท้องแข็งเดือดร้อนนั่นแหละหนูก็เลยขำมุกคิดแล้วขำก่อนตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าตัวเองก็ดีแล้วไอ้มุกมันร้ายพี่ถ้าตอนนี้กระเป๋าไปอ่ะมีอ่ะก็คือไอ้มุกคุณเหรียญพอห้องน้ำพี่ปุ้นถามเลยเฮ้ยสุดไปเอออยากรู้ต้องหลุดใครวะไม่ได้อะไรไงไม่ไม่คิวไม่บูมไม่พี่ไอ้ที่มุกพูดมาไอ้ที่มุกพูดมาเพราะว่าตอนแรกคุยอะไรกินเช้ากินเช้าพี่เหรอมีเรื่องกินปลาพี่อยากรู้ไม่คือเมื่อวานเราคุยอะไรที่พี่คุยกินเช้ากินเช้าแล้วมันมีกินปลาเพราะกินปลาเขาก็เลยพูดขึ้นมาเฉยไม่มีเลยหรอกโอ้กินตอนเช้าลำบากกินกันคือสรุปไปเรื่องกินปลาเราคือหญิงคือหมดยกเว้นป้าไม่เลยเลยไม่เลยไม่บอกไม่บอกไม่มีคนเนี่ยไม่กินเราคุณยืนอยู่ไหมไม่รู้เรื่องหรอจบเราจบกันเป็นพี่เองจบเขาบอกว่าคนฝั่งไหนให้อมไข่ขาวไว้สิบวิมันจะมีกินขาวแทนที่ฝั่งไม่ใช่ไข่ขาวแล้วนะจอนได้กินปลาหมึกอ่ะอมปลาหมึกไว้มันก็ไม่มีกินปลาหมึกกินเดียวปากมันจะไม่เหม็นเลยปากมันจะไม่เหม็นมันไม่มีกินปลาหมึกปากอย่างเดียวเว้ยถ้ากินปลาหมึกทำไมปอนพี่แซ่บเนี่ยปอนที่ปวดนี่ไม่กินคนอื่นด้วยยังอีกอย่างต้องมือต้องมือที่เราสั่งกินเข้าไปเร็วจริงอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงมุมเนี้ยเริ่มติดไฟว่าพี่ไม่ได้ชวนมานั่งตรงเนี้ยมันก็เดินมานั่งเอ้ยคนผมไม่คุ้นเลยเปล่าไม่ใหม่